Facebook ได้ตกเป็นประเด็นอื้อเช้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งนะครับหลังจากมีผู้คนพบว่าพนักงานของ Facebook ราว2-0,000คนสามารถเข้าถึงข้อมูลพาสเวิร์ดของผู้ใช้ทั่วโลกมากถึง600ล้านคนได้อย่างง่ายดายและเกิดขึ้นมานาน7ปีแล้วครับสำนักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ไบรอันครีปเปิดเผยข่าวหลังตรวจพบว่ารหัสผ่านของผู้ใช้งาน Facebook อย่างน้อย200ล้านคนและอาจมากถึง600ล้านคน ถูกจัดเก็บในระบบภายในของบริษัทโดยไม่ผ่านการเข้ารหัสส่งผลให้พนักงานของ Facebook เองสามารถเข้าถึงรหัสผ่านเหล่านั้นได้ตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาครับหลังจากนั้น Facebook ออกถแถลงการยอมรับความผิดพลาดครับโดยระบุว่าตรวจพบข้อบ,บกพร่องเมื่อเดือนมกราคมและได้เปิดการสอบสวนเป็นการภายในทันทีส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจนั้นตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามหนึ่งในทีมวิศวกรของ,ง f a c e b o o k ยืนยัน ไม่พบผู้นําข้อบกพร่องไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงบุคคลภายนอกด้วยครับหลังจากนี้ Facebook จะเร่งแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบรับทราบครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน Facebook Lite ที่อยู่ในประเทศที่ระบบโครงสร้างอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมหรือมีความเร็วต่ําขณะที่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน f a c e b o o k เวอร์ชันเต็มได้รับผลกระทบหลาย10ล้านคนและยังกระทบถึงผู้ใช้ i n s t a g r a m หลายหมื่นคนด้วย แต่ Facebook จะบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดข้อมูลล็อกอินของผู้ใช้เท่านั้นครับ